เดือดร้อนของแม่ค้ารายนี้กันหน่อยนะคะเธอขายปลาท่องโกค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าจู่ๆเนี่ยเกิดมีชายชะกันเลยนะคะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบบุกเข้ามาทำลายข้าวของค่ะตอนนี้ไปแจ้งตำรวจเห็นว่าเรื่องเนี่ยไม่ค่อยจะคืบหน้าเท่าไหร่นะคะก็เลยมาร้องสื่อให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงอีกทางหนึ่งนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยยืนยันว่าไม่เคยไปกู้หนี้ยืมสินใครก็ไม่แน่ใจว่ามาผิดบ้านหรือเปล่าหรือว่าเป็นแก๊งอนาพานหรือแก๊งอะไรกันแน่นะคะไปดูจังหวะที่โดนทำลายข้าวของกันหน่อยค่ะมันเอาไม้ออกมาจากรถมันเลยแล้วมันก็ตีอ้วนเนี่ยมันทุ่มทวมอ่ะเนี่ยแล้วมันเป็นกูว่ามันเป็นยูนิฟอร์มนะเว้ยที่ว่าเป็นสีส้มสีเทาเห็นไหมมันใส่คู่กันใช่มันมาจากทางสุขสวัสดิ์มันเอาไม้ออกมาจากรถมันเลยแล้วมันก็ตีเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขาเป็นคลิปที่คุณประเทืองอายุ68ปีเจ้าของร้านปลาต้องโกนะคะเอามาให้กับสื่อมวลชนดูเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณตีสองค่ะเธอกับลูกเนี่ยนอนอยู่ที่บ้านนะคะก็หลับกันอยู่จู่ๆก็ได้ยินเสียงดังปังปังปังเหมือนเสียงระเบิดเลยนะเธอบอกแบบนี้นะคะก็ออกมาดูปรากฏว่ากระจกหน้าต่างชั้นสองแตกกระจายเต็มพื้นบ้านขวดโซดาแบบยังไม่เปิดใช้ตกอยู่ก็เลยให้ไปแจ้งความนะคะลูกๆบอกให้แม่ไปแจ้งความพอจะออกจากบ้านไปแจ้งความก็เจอสายตรวจพอดีสายตรวจเนี่ยมาถามหาเจ้าของร้านขายน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกค่ะเธอก็เลยแสดงตัวบอกเธอนี่แหละเป็นเจ้าของร้านนะคะร้านของเธอถูกพังนะก็เลยออกมาดูปรากฏว่าเสียหายทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ชมตู้กระจกแตกละเอียดหัวเตาแก๊สนะคะหม้อใหญ่สังกะสีครอบเตาแก๊สก็พังยับท่อนไม้ตกอยู่เป็นของกลางในร้านด้วยนะคะข้าวของเกลื่อนกระจายแบบนี้ก็สงสัยค่ะว่าใครเป็นคนทำขายของตรงนี้มาตั้งแต่ปี2540ไม่เคยมีเรื่องหรือมีปัญหากับใครเลยนะคะลูกค้าก็เป็นมิตรกันเป็นคนแถวๆนี้รู้จักกันเป็นอย่างดีเธอเองก็อยู่ของเธอเฉยๆไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวหรือว่ามีเรื่องกับใครเลยส่วนเรื่องของประเด็นกู้เงินกู้เจ้าหนี้โหดเนี่ยยืนยันไม่มีนะคะตัวคุณประเทืองไม่เคยกู้ยืมเงินใครเลยถามคนในครอบครัวแล้วลูกหลานก็ยืนยันว่าไม่เคยไปหยิบยืมเงินใครกลางวันก็ออกไปทำงานกันหมดกลับมาก็เข้านอนกันตามปกติเลยค่ะถามจริงมีเคยมีเรื่องอะไรไม่มีเลยป้าขายของที่นี่มาเกือบ30ปีนะไม่เคยมีศัตรูไม่เคยทะเลาะกับใครไม่เคยอะไรกับใครเป็นไปได้มั้ยว่าเขาอาจจะมาแบบว่าผิดตัวอะไรเงี้ยไม่แน่ใจอ่ะแต่ไม่ผิดแต่ผิดตัวทำไมลงทั้งร้านทั้งบ้านแต่นี่เจาะจงเลยนะใช่เลยทำให้เรากลัวไงมันเอาไม้ออกมาจากรถเนี่ยค่ะคือว่าจะว่าผิดตัวเนี่ยเธอก็บอกว่าถ้ามาแค่ร้านเนี่ยก็อาจจะผิดตัวผิดร้านนะแต่ว่าไปที่บ้านด้วยเนี่ยนะคะมันจงใจแล้วค่ะหลังเกิดเหตุเนี่ยไปแจ้งความแล้วอยากให้ตำรวจเนี่ยจับคนที่มาทำลายร้านแล้วก็ทำลายข้าวของที่บ้านของเธออย่างเร็วที่สุดเลยนะคะตอนนี้เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแต่ละวันต้องออกไปตั้งร้านน้ำเต้าหู้ปลาต้องโกว่าคุณผู้ชมต้องมาแต่เช้ามืดนะคะก็เลยกลัวว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นอีกเพราะตอนนี้เอาจริงๆนะมืด8ด้านเลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำและทำไปเพื่ออะไรไม่อยากขายของแบบหวาดระแวงแบบนี้บ้านเองอยู่พักอาศัยก็อยากนอนหลับเต็มอิ่มนะคะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดความหวาดระแวงหวาดกลัวเบื้องต้นค่ะท่านรองผู้กำกับนะคะสืบสวนสน.ราชบูรณะท่านบอกว่าได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนเร่งติดตามแล้วค่ะพิสูจน์ทราบตัวผู้ก่อเหตุแจ้งว่าทางสน.ราชบูรณะไม่ได้นิ่งนอนใจนะเดี๋ยวจะช่วยเร่งติดตามคนก่อเหตุมาดำเนินคดีอย่างเร็วที่สุดเลยค่ะ